ครับไปเหนือแล้วครับเนี่ยมันเป็นลีลาแบบคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นไงบ้างสนุกมากครับก็สนุกมากครับลุ้นมากลุ้นทุกลูกเชียร์สีอะไรมากที่สุดครับสีผมอยู่แล้วสีเขียวอะไรคิดว่าสีแดงเป็นไงบ้างก็ตอนนี้บริหารจัดการงานได้ค่อนข้างดีครับก็อยู่สีเขียวใจอยู่สีแล้วรักแม่ครับเช่นกันครับก็อยู่สีแดงใจอยู่สีแล้วก็อยู่สีแดงแล้วครับใจฟ้าเหลืองครับสีแดงไม่บอลก่อนเพื่อนต่อยเพื่อนได้ต่อเอาไงต่อเอาบอลออกสีแดงครับคิดว่าสีแดงชนะไหมครับซึ่งแพ้มอต้นใหม่ครับคิดว่ากีฬาสีนี้เป็นไงบ้างครับครึ่งกลางๆครับก็ลุ้นนี่นะคะโดยเฉพาะฟุตบอลที่มอปลายเลยค่ะตัวอยู่สีแดงใจอยู่สีอะไรครับไม่อยู่แล้วสีครับขอบคุณมากครับตัวอยู่สีแดงใจอยู่สีแล้วอยู่ชมพูค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เตรียมตัวเหมือนไม่ดีพอยังกลัวทุกทีไม่รู้ไม่เห็นวิธีหัวใจมันกร่อนฟังนึกตรงนี้มานานชื่ออะไรคะชื่อกันครับชื่อไอซิ่งค่ะชื่อพลอยค่ะชื่อว่าดำหลีสีเราเป็นไงคะก็โอเคครับทุกคนตั้งใจซ้อมดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างก็ดีค่ะคือปีนี้เราจะติด1ใน3มั้ยหรือว่าแบบชนะมั้ยถ้ามั่นใจรอดูก่อนถึงไม่ติด1ใน3แต่ก็มั่นใจตัวอยู่สีแดงแล้วใจอยู่สีอะไรอะคะก็สีแดงครับใจอยู่ที่เราค่ะก็อยู่สีแดงค่ะไม่มีใครไปเลยที่จะเข้าใจความจริงที่ไม่งดงามความงามที่มันไม่จริงความสุขที่จะต้องการที่สุดมันคืออะไรความจริงที่ไม่งดงามความงามที่มันหายไปความเจ็บก็กินหัวใจไม่เคยเข้าใจฉันปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับเองสนุกดีครับแล้วก็เหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยสุดๆแล้วตัวอยู่สีชมพูใจอยู่สีอะไรอ่ะไม่บอกรู้สึกยังไงบ้างที่ได้แอร์ที่หนึ่งดีใจสิคะสามสุดไม่ใช่สามตายละสมัยแล้วมึงเนี่ยเฮียนะแล้วนี่พี่คนเลยแต่ว่าพี่มีคำถามอันหนึ่งตัวอยู่สีแดงแล้วใจอยู่สีอะไรใจอยู่สีแดงค่ะเต้เฮ้ขอบคุณมากค่ะสำหรับงานวันนี้กีฬาสีรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยค่ะตื่นตั้งแต่ตีสองไม่ได้นอนเลยอ่ะแต่ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วได้รางวัลก็ภูมิใจตัวอยู่สีแดงแล้วใจอยู่สีอะไรคะมาเลยค่ะหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเก็บเอาพาเลทอ่ะอยากจะถามความรู้สึกว่าที่ได้พาเลทที่หนึ่งรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณแบบขอบคุณน่ารักขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบตั้งใจทำเพื่อกันมาโดยตลอดแล้วก็รู้ว่าแบบทุกคนเหนื่อยมากๆแล้วก็แต่ครั้งที่แบบเกิดปัญหาเราสีม่วงก็คือยังช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีเสมอต่อให้มีอุปสรรคแค่ไหน
ีม่วงก็ยังคงช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็สามัคคีกันขอบคุณทุกคนที่มาช่วยที่โรงพาเลทขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจให้อีฟได้ทำพาเลทตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คณะกรรมการที่ตัดสินได้ชนะค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะความรู้สึกกับกีฬาสีครั้งที่49คว้าเหรียญคิดว่าเป็นไงบ้างคะสุดยอดมากเลยค่ะสีน้ำเงินคว้าถ้วยมาได้6ถ้วยค่ะเย้รู้สึกยังไงบ้างกับกีฬาสีปีนี้รู้สึกเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจเพราะว่าปีนี้ได้4ถ้วยนะคะปีหน้าก็ได้4ถ้วยแล้วแล้วตัวอยู่สีม่วงและใจอยู่สีอะไรคะสดจะกดจะกดเอาเย้ขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกีฬาสีปีนี้ก็รู้สึกดีใจกับสีแดงที่ได้6ถ้วยนะครับในขณะที่สีน้ำเงินได้8ถ้วยแต่ว่าสีแดงก็พยายามเต็มที่แล้วแต่สีน้ำเงินก็ได้8ถ้วยนะครับก็รู้สึกดีใจกับสีแดงครับแต่สีน้ำเงินก็ได้8ถ้วยแต่สีแดงได้6ถ้วยแต่ก็ยังดีใจกับสีแดงอยู่เหมือนเดิมครับ